ปฏิทินวันพระเดือนพฤษภาคม2567ค่ะเริ่มวันแรกคือวันพุธที่1พฤษภาคมเป็นวันแรม8ค่ำเดือน5และยังเป็นวันแรงงานแห่งชาติด้วยนะวันถัดมาวันอังคารที่7พฤษภาคมเป็นวันแรม15ค่ำเดือน5วันพุธที่15พฤษภาคมขึ้น8ค่ำเดือน6วันพุธที่22พฤษภาคมขึ้น15ค่ำเดือน6และวันสุดท้ายวันพฤหัสที่30พฤษภาคมเป็นวันแรม8ค่ำเดือน6ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้ติดตามรถทิยดาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ